สะพัดสินสอดพิธีกรดังเจอเวียวิกกี้ที่ตปท.เจ้าสาวเป็นยังไงก้องเผยถึงเบลล่าตอนนี้อยู่ที่จอร์เจียอีก6วันสะพัดอีกเปิดสินสอดพระเอกดังพิธีกรสาวเผยไปเจอเวียวิกกี้ที่ต่างประเทศว่าที่เจ้าสาวตัวจริงเป็นยังไงบ้างก้องเผยความรู้สึกเบลล่าตอนนี้เป็นที่ชื่นชมและกล่าวถึงลุ้นรอนับถอยหลังได้เห็นงานสำคัญวันวิวาห์พระเอกดังเวียสุกลวัฒน์กับวิกกี้ว่าที่เจ้าสาวคนสวยวันที่17กรกฎาคม65นี้ล่าสุดพิธีกรสาวคนดังออนภัทรราเผยในรายการตกมันบันเทิงหลังเห็นหลายโมเมนต์ของสาววิกกี้ทั้งคลิปทั้งภาพไลฟ์สไตล์ต่างๆทั้งการไปดำน้ำปีนเขาว่าชาวเน็ตเก่งตอนเมษาไปจอร์เจียมาบังเอิญไปเจอกันเลยออนไปถึงแล้วเหมือนพี่เวียเขาไปก่อนล่วงหน้าอยู่แล้วเขาก็มารับเพื่อนที่สนามบินวันนั้นไม่ได้เจอพี่เวียเจอคุณวิกกี้ก่อนเขาเหมือนมาแลกเงินให้เพื่อนแล้วมาคุยกับเพื่อนกรุ๊ปออนแลกเงินเหรอคะคนไทยเหรอคะน่ารักมากจากนั้นอยู่ที่จอร์เจียอีก6วันแล้วบินกลับพร้อมกันก็มาทักอีกแก๊งนี้ที่เจอขามากับพี่เวียแล้วบินกลับมาด้วยกันเขาก็ไม่ได้หวานอะไรกันมากเขาไปเป็นกรุ๊ปเพื่อนมีภาพให้เห็นบ้างในช่องของนัดเจอโน่นนัดเจอนี่ถามว่าตัวจริงสวยไหมออนเผยว่าน่ารักตัวเล็กๆ เห็นใส่แมสรู้เลยว่าผิวขาวขาวผิวดีอัธยาศัยดีมาทักมาคุยจำเราได้ด้วยอย่างไรก็ตามนอกจากมีกระแสข่าวสะพัดเรื่องเรือนหอว่าพระเอกดังเพิ่งซื้อบ้านสุดหรูระดับคฤหาสน์ย่านกรุงเทพกรีฑาตัดใหม่เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากประเทศญี่ปุ่นสนนราคา 35-90 ล้านยังมีกระแสสะพัดถึงเรื่องสินสอดรวมเรือนหอที่เจ้าบ่าวจะมอบให้ในงานวิวาห์วันที่17กรกฎาคมก็ไม่ต่ำกว่า100ล้านบาทด้วยทำเอาแฟนคลับตื่นเต้นอยากเห็นวันแต่งงานพระเอกดังแล้วทั้งนี้ด้านก้องปิยะซึ่งเพิ่งไปทำบุญร่วมกับเบลล่าราณีเผยด้วยว่าพอดีน้องอยากไปทำบุญเลยได้ร่วมบุญกับน้องและคุณแม่ด้วยน้องก็มีความสุขดีที่ได้ไปทำบุญได้ไปทำบุญไหว้พระที่วัดสุทัศน์และถวายเพลท่านเจ้าอาวาสก็มีความสุขกันดีข่าวที่ออกมาหลายคนเป็นห่วงเบลล่ากันก้องกล่าวว่าไม่ได้ถามน้องคุยกันแต่เรื่องทำบุญเป็นเรื่องส่วนตัวของน้องเลยไม่ได้ไปถามอะไรน้องไม่ได้มีสีหน้าเศร้าอะไรยังคุยว่าจะไปทำบุญที่อื่นต่อน้องมีความสุขดีน้องชอบทำบุญก็ไปกับคุณแม่คนในกองถ่ายละครด้วยสามีรักสามีหลงกุ๊กกิ๊บฟาดลุกนี้บี้วยสวยดุดนางฟ้าอีกหนึ่งคู่รักซุปตาดังกุ๊กกิ๊บสุมนทิพย์ชีและสามีบี้ทัศภาคชีที่แม้ว่าจะใช้ชีวิตแบบรักทางไกลเพราะสามีสุดหล่อโกอินเตอร์เป็นซุปตาร์ดังไกลถึงประเทศจีนแต่รักไม่เคยจืดจางความหวานก็ไม่เคยลดลงและหากใครที่ติดตามครอบครัวนี้ก็จะเห็นได้ว่าเวลากุ๊กกิ๊บโพสต์ภาพสวยๆหรือโมเมนต์น่ารักๆของลูกๆหนุ่มบี้ก็คอมเมนต์อยู่ตลอดเวลาและช่วงนี้สาวกุ๊กกิ๊บก็ยิ่งสวยวันสวยคืนสวยแบบก้าวกระโดดสามีก็ยิ่งรักยิ่งหลงถึงขนาดที่ล่าสุดภรรยาลงภาพลุคชุดขาวในไอจีด้านสามีก็รีบเข้ามาชมทันทีว่านางฟ้ามาทำอะไรที่นี่ครับงานนี้เห็นถึงความคลั่งรักของหนุ่มบี้ทำเอาแฟนคลับทั้งไทยและจีนแซวสนั่นเลยจ้าสันติสุขเปิดตัว3ลูกชายน้องแฝดเรียนเก่งได้ทุนเมืองนอกชีวิตคู่ทุกวันนี้ยังตื่นเต้นขายบ้านได้แล้วสันติสุขสร้างบ้านใหม่ขยับขยายรองรับครอบครัวเปิดตัว3ลูกชายน้องแฝดลูกคนโตเรียนเก่งได้ทุนเมืองนอก
ไปที่ไหนก็ได้ทูลเผยชีวิตคู่ทุกวันนี้ยังตื่นเต้นอยู่เลยหนุ่มสันติสุขควงสามลูกชายมาออกรายการครั้งแรกเปิดตัวในรายการแฉเผยเรื่องขายบ้านว่าหลังประกาศขายบ้านที่อยู่มา30กว่าปีไปสร้างบ้านใหม่ตอนนี้ขายได้แล้วเอาเงินมาใช้สำหรับบ้านใหม่สำหรับการศึกษาของลูกเรียนอินเตอร์กันหมดอยู่บ้าน3คนไม่พูดภาษาไทยอยู่บ้านนึกว่าอยู่เมืองนอกส่วนใหญ่แม่เป็นคนเลี้ยงตื่นไปส่งลูกทำอาหารน้องโฟกัสลูกชายคนโตอายุ18ปีนี้เข้ามหาวิทยาลัยส่วนน้องฝาแฝดห่างกัน4ปีช่วงโควิดจะย้ายไปอยู่เชียงรายเลยพระเอกในตำนานกล่าวว่ามีบ้านอยู่20กว่าปีไปมาจะไปอยู่เลยไม่ได้เพราะลูกก็ยังเรียนงานก็ต้องทำแบบเศรษฐกิจพอเพียงประมาณ20ไร่ซื้อไว้20ปีที่แล้วถามถึงการทำงานที่ผ่านมาเรื่องงานละครคุณพ่อลูก3บอกว่าปกติต้องทะลุเป้าปีหนึ่งจะมีละคร10เรื่องแต่ช่วงโควิดไม่ทะลุเป้าได้5-6เรื่องเองทำเอาแจ็คแฟนฉันพิธีกรเปรยว่ามีเยอะกว่าผมอีกถามว่าจะให้ลูกๆเข้าวงการไหมหนุ่มสันติสุขกล่าวว่าลูกๆเขาชอบเล่นดนตรีลงช่อง YouTube ของเขาที่บ้านก็มีห้องซ้อมดนตรีพ่อก็เล่นด้วยพร้อมเผยถึงลูกชายโฟกัสจะได้ถนัดซ้ายเหมือนพ่อแต่เลือดกรุ๊ปเดียวกับแม่ส่วนลูกแฝดได้เลือดกรุ๊ปพ่อแต่ถนัดขวาโฟกัสจะนิ่งๆดีเจดาด้าเรียนเก่งได้ทุนที่โรงเรียนด้วยอยากเรียน AI อยากเรียนของมดดำได้ทุนที่ไหนบ้างแล้วอเมริกาโอเรกอนแคลิฟอร์เนียได้3ที่หนุ่มสันติสุขกล่าวด้วยว่าจริงๆเขาได้ทุนที่เมืองนอกแล้วแต่ด้วยความไม่พร้อมหลายๆอย่างเลยให้เรียนเมืองไทยไปก่อนดูทิศทางเพราะเมืองเขาก็ได้ทุนหมดเลยไปที่ไหนก็ได้ทุนส่วนเรื่องมีแฟนไม่ได้ห้ามลูกแต่เขาจะคุยกับแม่เขามากกว่าแต่ก็ให้เน้นเรื่องการเรียนเพราะเรายังเป็นนักเรียนอยู่ย้อนชีวิตคู่หนุ่มสันติสุขเล่าพบรักภรรยาเป็นนักศึกษาในกองถ่ายเพื่อนเขาบังเอิญอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันเลยไปมาหาสู่ลองจีบคนนอกวงการคบหา6ปีอายุห่างกัน10ปีจะตื่นเต้นใช่ไหมทุกวันนี้ยังตื่นเต้นอยู่เลยดูใจกันนานเลยแต่งงานตอนอายุ40รีบมีลูกเลยซุปตายังไม่ดูแลเลยเอสุภชัยแจงปมกาโตะอย่าเข้าใจผิดเผยสอนไปเยอะดาราระดับซูเปอร์สตาร์ตนยังไม่ดูแลเลยอิ่มตัวแล้วเอสุภชัยแจงปมกาโตะอย่าเข้าใจผิดเป็นผู้จัดการส่วนตัวไม่มีเรื่องแบบนั้นเผยสอนไปเยอะหลังจากคือฮาอดีตพระกาโตะพงศกรจันแก้วเผยภาพและคลิปร่วมเฟรมกับนักปั้นและผู้จัดการดาราชื่อดังเอสุภชัยก่อนจะไลฟ์สดพูดถึงเอสุภชัยว่าน่ารักมากหาเบอร์ติดต่อมาหาตัวเองถือว่าโอกาสบุญนำพาพร้อมทั้งบอกว่าที่ผ่านมาถือว่าเป็นยาหม้อใหญ่ที่สอนเราปัจจุบันมีความรอบคอบมากถือว่าสอนตัวเองได้เยอะทำเอาหลายคนคิดว่าเอสุภชัยนักปั้นคนดังจะติดต่อกาโตะมาเป็นดาราในสังกัดหรือเปล่าด้านเอสุภชัยให้สัมภาษณ์ว่าไม่อยากจะเล่าหลายรอบแต่ก็ไม่อยากให้ใครเข้าใจผิดจริงๆแล้วพี่เอมี่น้องสาวที่มาอยู่บ้านด้วยและตอนนี้ก็กำลังขายของออนไลน์อยู่ซึ่งน้องสาวก็ขออนุญาตพี่เอให้ช่วยติดต่อกาโตะให้มาช่วยขายของให้น้องสาวหน่อยพี่เอก็ติดต่อไปให้วันนั้นกาโตะก็มาหาน้องสาวที่บ้านเลยได้เจอและพูดคุยกันบวกกับหลานพี่เอก็เป็นเพื่อนเรียนห้องเดียวกันเป็นคนนครศรีธรรมราชเหมือนกันก็เจอกันทักทายพูดคุยตนก็สั่งสอนไปเยอะพร้อมอธิบายเรื่องการทำบุญเรื่องพระพุทธศาสนาว่าทำผิดคนให้อภัยแต่ก็ต้องรับใช้พระพุทธศาสนาต่อไปไม่ว่าคนเราจะทำผิดพลาดก็ปรับตัวก็ให้อภัยแต่จะมาดูแลเป็นผู้จัดการส่วนตัวไม่มีเรื่องแบบนั้นเพราะตัวเองถึงจุดอิ่มตัวแล้วมีความสุขในแบบนี้ดาราระดับซูเปอร์สตาร์ตนยังไม่ดูแลเลยขอบคุณที่มาครอบครัวบันเทิงออนไลน์เรื่องเล่าเช้านี้
Thank you.